ในตัวอย่างที่อาจารย์จะอธิบายให้เห็นนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราดูจากข้างบนก่อนเลยแล้วกันดูจากข้างบนก่อนนะครับข้างบนเนี่ยอาจารย์บอกว่าบรรทัดที่11นะครับอาจารย์มีคลาสของ student ก็คือนักเรียนทั่วๆไปถูกไหมครับนักเรียนใครๆก็ตามที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นนักเรียนหมดนะครับนักเรียนทั่วๆไปทุกๆคนเนี่ยจะมี ID ก็คือรหัสประจำตัวแล้วก็มีชื่อเช่นมี ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ชื่อเป็นปีเตอร์สมมตินะครับอันนี้คือชื่อสมมติเฉยๆสมมติว่าเรามีคลาสของ student แบบนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีนักเรียนปโทนักเรียนปโทมีความแตกต่างจากนักเรียนทั่วๆไปก็คือเขามีวิทยานิพนธ์หรือว่ามีทีสิทธิ์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าทีสิทธิ์นะครับเขามีวิทยานิพนธ์นะครับบรรทัดที่16อาจารย์เลยบอกว่าอ้าวถ้างั้นอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาใหม่1คลาสชื่อว่าคลาส grad student ย่อมาจาก graduated student ก็คือนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษานะครับ grad student นะครับสืบทอดมาจาก student แปลว่าอะไรก็คือนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักเรียนปโทเนี่ยเขาสืบทอดมาจากนักเรียนทั่วไปก็คือมีคุณสมบัติเหมือนนักเรียนทั่วไปนะครับจากบรรทัดที่16บรรทัดเนี้ยนะครับนั่นหมายความว่า attribute ทุกอย่างที่อยู่ใน student นะครับที่ไม่ใช่ private มันจะถูกส่งลงมาอยู่ข้างล่างนะครับฉะนั้น attribute เหล่านี้นะครับ attribute เหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น pen แล้วกันเนี่ย attribute 2ตัวนี้นะครับ attribute 2ตัวนี้จะถูกส่งลงมาอยู่ข้างล่างนะครับถูกส่งลงอยู่ข้างล่างฉะนั้นนักเรียนปโทนะครับนักเรียนปโทเนี่ยเขาจะมี ID นะครับเพราะถูกส่งลงมามี name นะครับแล้วก็มี TC title เพราะว่าวันที่17อาจารย์เพิ่มเข้าไปในคลาส grad student นะครับมี ID มี name แล้วเพิ่ม TC title เข้ามาฉะนั้นนะครับตอบง่ายๆว่า grad student มี attribute อยู่3ตัวมี ID มี name มี TC title แต่ส่วนของ student เนี่ยจะมี attribute แค่2ตัวก็คือ ID กับ name เท่านั้นนะครับ ID กับ name เท่านั้นทีนี้เราลองไปดูครับถ้าสมมุติว่าในบรรทัดที่5นะครับอาจารย์สร้าง object ของ student ขึ้นมาสร้าง object ของนักเรียนธรรมดาขึ้นมานะครับส่วนบรรทัดที่6อาจารย์สร้าง object ของ grad student ก็คือนักเรียนปโทขึ้นมาทีนี้ลองดูอย่างนี้ถ้าเราเขียนโดยใช้ Eclipse นะครับอาจารย์สร้างนะครับสร้าง student ขึ้นมาปุ๊บอาจารย์พิมพ์คำว่า student จุดพอจุดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้ชื่อ object แล้วก็จุดใช่ไหมครับมันก็จะ list ออกมาหลายๆคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับสิ่งที่มัน list ออกมาเนี่ยคือสิ่งที่มันเข้าถึงได้ใน object นั้นๆ นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับมันก็คือ attribute นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า student เนี่ยมี attribute อะไรบ้างตอนนี้ attribute นะครับ student มี attribute id ที่เป็น string นะครับในทำนองเดียวกันstudent ก็มี attribute name ที่เป็น string เพราะว่ามันมีอยู่แล้วเห็นไหม id แล้วก็ name ที่เป็น string นะครับแสดงว่าตอนนี้ object student สามารถมี attribute 2ตัวให้เข้าถึงได้2ตัวนี้นะครับส่วนพวกเขียวๆพวกนี้มันคือ method เดี๋ยวค่อยอธิบายหลังๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเอาดู attribute ก่อนนะครับมันมี attribute 2ตัวที่จะเข้าถึงได้นะครับเห็นไหมเพราะว่า student มันมีแค่2อันแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับใน grad student นะครับ grad student เนี่ยอาจารย์สั่ง grad student จุดนะครับพอจุดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมี ID เพราะว่ามันถูกสืบทอดมา name ถูกสืบทอดมาและมันแถม TC title ด้วย TC title ก็คือตัวนี้ครับก็คือมันมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วยเห็นไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสืบทอดเราสืบทอดข้อมูลจากตัว super card ก็คือ student ส่งมายังgrad student นะครับ grad student ก็จะมีสิ่งต่างๆที่ student สืบทอดมาแล้ว grad student สามารถเอามาเพิ่มเอามาทำให้มันดีขึ้นมาปรับปรุงต่างๆให้มันดีขึ้นโดยใส่เช่นใส่ TC title อย่างเงี้ยเข้ามาก็ได้นะครับนี่คือการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงว่าเราเอาการสืบทอดเนี่ยมาใช้ในสถานการณ์จริงในการเขียนโปรแกรมยังไงบ้างถามว่าถ้าเราไม่สืบทอดล่ะคลาสที่16ถ้าเราไม่สืบทอดตรงนี้เราไม่มี extend student นะครับถ้าอยากจะให้ grad student เนี่ยมี ID มี name เราต้องมานั่งเขียน super ไอตัวโทษทีตัว string นะครับ ID แล้วก็ string name ตัวนี้ทั้งสองตัวนี้ต้องเอามาเขียนข้างล่างเราต้องมานั่งเขียนเอง
นะครับเขียนเองแบบแมนนวลแล้วทีเนี้ยพอเขียนเองแบบแมนนวลเราก็จะเกิดเห็นถึงความซ้ําซ้อนก็คือข้างบนมี ID มี name ข้างล่างมี ID มี name เราต้องมานั่งเขียน2ครั้งแบบเนี้ยมันเกิดการซ้ําซ้อนหลักอย่างหนึ่งในการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเรามองซอร์สโค้ดไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันซ้ำซ้อนกันจังทำไมมันต้องมีการเขียนชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเมื่อไหร่ที่เราเห็นความซ้ำซ้อนในโปรแกรมนะครับความซ้ำซ้อนในโปรแกรมเนี่ยนั่นบอกได้เลยว่าโอเควิธีการเขียนโปรแกรมของคุณอาจจะไม่ดีแล้วล่ะนะครับแล้วอาจจะทำให้ performance หรือประสิทธิภาพของโปรแกรมของเราเนี่ยมันด้อยลงด้วยนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมคือทำยังไงก็ได้ให้โปรแกรมมันไม่ซ้ำซ้อนให้มันเขาเรียกว่าให้มันดูมีความแตกต่างนะครับในแต่ละโค้ดคำสั่งเพื่อจะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับฉะนั้นการสืบทอดก็คือการนำสิ่งต่างๆที่มีอยู่เอามาใช้ใหม่มันก็จะไม่ซ้ำซ้อนกับอันเดิมนะครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ซ้ำนะครับให้เราเมื่อยนะครับฉะนั้นเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้นี่คือข้อดีของการสืบทอดนั่นเองนะครับ